ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับเพื่อนเก่าของเราแต่ก่อนนะครับนั่นคือ Channel แดนสนธยาเนี่ยในชื่อเรื่องว่าผู้หญิงหน้ายิ้ม Smiling Woman นะอันนั้นของฝรั่งนะครับอันนี้ผู้หญิงหน้ายิ้มน่าจะของไทยนะครับมันจะเป็นยังไงจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คใน Channel เขาลิงก์ผมแปะไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับให้เขาด้วยนะครับปะแม้จะผ่านมามากกว่า15ปีแต่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะบ้านทรงตะวันตก2ชั้นสภาพเก่าสุดโทรมมันเป็นเรื่องต่อกันหรือเปล่าเนี่ยพี่โรงร้างแห่งนี้เกมชายหนุ่มในวันนี้ยังคงรับรู้ข่าวลือและเรื่องเล่าต่างๆมากมายเรื่องมันต่อกันเป็นตอนๆหรือเปล่านะครับใครติดตาม channel นี้อยู่นะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ที่มีบ้านหลังนี้เป็นศูนย์กลางทว่าน้อยคนจะรู้ความจริงเป็นเช่นไรว่าไงเกมตอนที่เกมยังอยู่ชั้นมัธยมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่เด็กๆต่างบอกกันปากต่อปากห้องเรียนแบบโอสคูลมากหน้ายิ้มที่ในวันดีคืนดีหากผ่านไปยังระแวกบ้านร้างณสุดซอยจะพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้ายิ้มดูน่าขนลุกไม่มีใครรู้ว่าเรื่องเล่าดังกล่าวจริงหรือไม่หรือตัวตนของผู้หญิงหน้ายิ้มนั้นคืออะไรถ้าของฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้เล่าท้ายคลิปแล้วกันของฝรั่งมันจะไม่รู้จะคล้ายกันหรือเปล่าแต่นี่ก็คือตำนานน่ากลัวที่เล่าลือกันในหมู่นักเรียนอยู่พักหนึ่งรวมไปถึงเกมและเพื่อนสมัยเด็กได้แก่1ฮานฮานโอ้ยไอ้ฮานกันแต่เกมหลอกกับเพื่อนเฉยแหนเอ็งไปรู้อะไรมาว่าไอ้กันเปล่าเขาไม่ได้เจอกับตัวนะแต่เมื่อวานน่ะพี่สาวข้ากับเพื่อนน่ะไปล่าท้าผีไอ้พวกผีหน้ายิ้มอ่ะที่บ้านร้างนั่นน่ะแล้วเจอมากับตัวเลยเว้ยเสียงหลอกเหมือนเดิมนะครับหญิงผมยาวหน้ายิ้มอ่ะอยู่ตรงชั้น2แล้วก็พูดว่าเห็นฉันแล้วทำไมต้องเปิดไฟฉายด้วยกันไอ้บ้าข้ารู้หรอกเองแต่งเรื่องแต่งเรื่องยังไงข้าได้ยินจากเด็กห้องทับ2มันว่าผีหน้ายิ้มจะมาทุกวันที่28โอ้โหแม่งมีมาเหมือนหวยออกด้วยอยู่เลยจะเจอผีได้ไงเฮ้ยวันนี้วันที่28นี่ว่ะเอาแล้วความคิดดีๆบังเกิดกล้าขึ้นมาแล้ววันนี้ไปพิสูจน์ผีผู้หญิงหน้ายิ้มกันมาดีกูเอาด้วยร่วมด้วยช่วยกันโอ้ยิ้มมึงอะน่ากลัวกว่าตะกี้เลยนะแถวนั้นพอตกดึกก็เปียกชิบหายกลับบ้านจะลำบากเอานะเอาแล้วเป็นคนเสนอมาทำไมว่าวันนี้วันที่28ดีกว่าว่ามันต้องมีตัวบิ้วไอ้หนึ่งพวกเองนี่ปอดไม่เข้าเรื่องมันต้องมีตัวบิ้วนะครับทำไปขี้ขลาดตาขาวไปได้เอาละโดนบิ้วละเรียบร้อยไปอย่างเดียวแล้วแบบนี้มึงป๊อดเหรอเพลงก็บิ้วผมอีกแล้วนะครับให้เสียงภาษาไทยเยี่ยมโอเคช็อตเปิดใช่ไหมเนี่ยพี่ยมเรื่องเล่าน่ากลัวตำนานเมืองสยองขวัญตามสถานที่ต่างๆอินโทรเปิดพี่ยมอลังการมากมีประวัติหรือเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นจะเป็นอย่างไรก็สุดรู้ได้อีเป็ดตัวนี้มันคอหักผิดแปลกๆไงแล้วข้างหลังเหมือนคิงคองไงเออแล้วก็มีกระสือกับกระหังนะครับเช่นเรื่องราวในวันนี้เรื่องของข่าวลือและตำนานความสยองที่บางทีอาจจะคล้ายกับเรื่องที่คุณเคยได้ยินนั่นแน่คล้ายใช่ไหมหรืออาจจะไม่คล้ายนะครับแม้เกมกับ1จะไม่เต็มใจไปนักแต่เพราะเขาไม่อยากโดนการดูถูกจึงจำต้องไปล่าท้าผีด้วยเรียบร้อยยิ่งพระอาทิตย์เริ่มตกดินบรรยากาศก็ชักจะอึมครึมทำให้เด็กๆทั้ง4ตกอยู่ในความกลัวแทบจะในทันทีโดนบิ้วได้มาจนได้นะครับในบ้าน
ไม่มีร่องรอยของชีวิตอยู่เลยพื้นบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นมีหยากใยเกาะเต็มเพดานผนังมีรอยร้าวสีลอกหลุดห้องต่างๆว่างเปล่าแง่และบ้านร้างนะครับเก่าๆเด็กชายไว้คึกขนองสำรวจดูห้องนู้นห้องนี้ไปเรื่อยๆเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรก็เริ่มนึกสนุกเอาละไม่กลัวอีกต่อไปมันต้องมีกิจกรรมไม่เห็นมีอะไรเลยเออมันต้องมีอะไรเฮ้ยเฮียไอ้ไอ้แก้มคุณตกใจมึงนี่แหละตกใจหมดเมื่อสำรวจณชั้น2ก็ไม่พบอะไรเช่นกันเว้นแต่เสียงของประตูห้องหนึ่งณสุดมุมทางเดินประตูบานนั้นสภาพเละเทะเหมือนมีคนพยายามทุบทำลายหลายครั้งและเสียงของประตูก็เป็นสีแดงผิดกับห้องอื่นๆห้องนั่นมันอะไรกันวะเออกูได้ยินพ่อแม่บอกว่าก่อนที่บ้านหลังนี้จะถูกปล่อยทิ้งร้างอ่ะเคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ลูกชายของบ้านถูกรังแกจากที่โรงเรียนน่ะเป็นประจำเลยแต่พ่อกับแม่ก็ไม่สนใจเว้ยจนในที่สุดลูกชายของบ้านก็หมดความอดทนเอามีดทำครัวมาแทงพ่อแม่ของตัวเองก่อนจะฆ่าตัวตายตามโดนเพื่อนแกล้งแต่ฆ่าพ่อแม่แล้วฆ่าตัวตายเอานะเรื่องแบบนี้มันต้องมีสตอรี่นะครับเขาว่านั่นน่าจะเป็นห้องของลูกชายที่เคยอยู่ที่นี่แน่เลยว่าเพ้อเจ้อเลอะเทอะเองก็เห็นอยู่ว่าชั้นล่างไม่มีรอยเลือดเลยแถมประตูนั่นก็แค่ทาสีแดงเฉยๆอ่ะเป็นตุเป็นตะเหลือเกินเอาไงล่ะเอาแล้วและแล้วผมยาวในชุดสีดำก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าโอ้ยโอ้ยลุก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 ยิ้มแย้มดังที่เขาว่าไว้มันไม่ยิ้มแย้มแล้วแบบเนี้ยดวงตากลับมืดมิดไร้ความรู้สึกดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมายังเด็กทั้งสี่โอ้ไม่ก็ได้แต่ยืนนิ่งไม่รู้จะทำอย่างไรทำไงล่ะวิ่งสิครับมาได้ยังไงก็มันเป็นผีมันมาไงก็ได้อีนี่เออเรียบร้อย1ทันวิ่งสิเอ้าหนีไปไหนไม่ให้หนีอีกโอเคอย่าบอกว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมนะโอเควิ่งมึงน่าจะวิ่งแต่แรกแล้วแหละเฮ้ออ้าวไอ้นี่ขาแพงอีกกันไหวไหมไอ้ทนต้นคิดเขาว่าข้อเท้าเขาพลิกว่าเกมหยุดช่วยกันที่บาดเจ็บทันใดนั้นผู้หญิงที่อยู่ตรงระเบียงชั้น2งวดนี้มีไฟเว้ยมีสปอตไลท์โดยใบหน้าเครียดแค้นราวปีศาจร้ายและในมือมีมีดอยู่เล่มหนึ่งแกใช่ไหมที่ทำลูกฉันแกจะหนีไปไหนแล้วตาผู้หญิงตาหินอะไรกันวะนี่มันน่ายักแล้วเออแกหนีไม่พ้นหรอกเพราะแกลูกของฉันถึงต้องตายเพราะแกครอบครัวของฉันถึงต้องเจอแบบนี้ไม่ใช่แล้วไหนท่านบอกว่าพ่อแม่มันตายเหมือนแล้วไงวะเดี๋ยวยังไงนะจู่ๆได้โอ้โหพุ่งตัวเข้ามาสปีนมาแล้วเกมรีบหลบตามสัญชาตญาณแล้วแต่เมื่อรู้ตัวก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นได้ตัวกันแล้วเรียบร้อยนะไม่ปล่อยนะไอ้แก้มตบดิช่วยกันด้วยตบเลยไอ้แก้มโอ้ยหน่อยแล้วเจอแบบนี้กูสลบภาพตรงหน้าก็ทำเอาเด็กน้อยถึงกับลุกขึ้นไม่ไหวใบมีดสีเงินแทงเข้าไปบนหน้าอกเพื่อนของเขาโดยฝีมือของผู้หญิงวิปริตคนนั้นอย่าตายไหมวะไม่น่าจะตายนะและเสียงกรีดร้องของกันหายไปเรียบร้อยเสียงหัวเราะที่วีดแหลมและบิดเบี้ยว
จอแบบนี้ผมสลบอ่ะจริงจอดับเนี่ยครับเรียบร้อยเกมจำอะไรแทบไม่ได้เลยหลังจากนั้นเขารู้ตัวอีกทีตำรวจสอบถามเด็กทั้ง3เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพวกเด็กๆก็ได้รับรู้ข่าวร้ายว่ากันถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสไม่ตายว่ะรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกคนต่างรู้สึกผิดและโทษตัวเองที่ทำให้เพื่อนต้องตกอยู่ในอันตรายโทษอะไรกันไอ้การมันคนต้นคิดแถมมันเป็นคนท้าคนอื่นด้วยเพียงเพราะความคึกขนองและเรื่องประหลาดก็คือในตอนที่ตำรวจไปถึงบ้านร้างกลับพบเพียงเกมและกันในสภาพปางตายเท่านั้นไม่มีผู้หญิงหน้ายิ้มไม่มีใครอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุเลยจะมีได้ไงก็เป็นผีอ่ะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวตำนานเกี่ยวกับผู้หญิงหน้ายิ้มยิ่งทวีความน่ากลัวมากขึ้นในช่วงที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับนักเรียนด้วยตัวเองและห้ามให้เด็กๆเฉียดใกล้บริเวณบ้านร้างจนกระทั่งเกือบ1เดือนให้หลังทำไมไม่ลื้อทิ้งวะก็เริ่มซาลงและเกมกับเพื่อนๆก็ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของกันให้ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลไอ้กันจำอะไรได้ไหมรอดูก่อนนะครับอ้าวมากันแล้วเหรอหนูมาครับแล้วกันเป็นไงบ้างครับไม่ต้องห่วงหรอกกันเขาหายดีแล้วเดี๋ยวพ่อหน้าคุณนะพ่อพวกน้าคงจะต้องพากันย้ายไปอยู่ที่อื่นนะแล้วอยากให้พวกหนูๆเนี่ยคุยกับกันหน่อยคุณพ่อครับพวกเราขอโทษนะครับผมควรจะห้ามไอ้กันแล้วแท้ๆใช่เฮ้ยยังไงพวกเองก็มีส่วนผิดนะที่ต้องพากันไปอยู่ที่อื่นนะเพราะตอนนี้กันเขากลัวเวลาเห็นบ้านคนนะอ้าวรวมไปถึงกลัวเวลาอยู่ในบ้านจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หวาดระแวงผู้หญิงทุกคนกลายเป็นโรคจิตไปเลยว่ะหลังจากนี้กันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติอีกแล้วนะอาการหนักเกมสะท้อนใจขึ้นมาในทันทีเขาไม่เคยนึกเลยว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่การไปสำรวจบ้านร้างจะสามารถทำลายชีวิตของใครได้ก็เล่นเจอซะแบบนั้นซะขนาดนั้นด้วยนี่ครับไม่ตายก็บุญแล้วเนี่ยโอเคแบดเอนดิ้งไม่สิจบแบบปกติหรือเปล่าเวลาล่วงเลยผ่านไปจนเมื่อเกมโตขึ้นเขาจึงเริ่มสืบเสาะหาความจริงของบ้านร้างแห่งนั้นและพบว่าเรื่องเล่าที่ว่าลูกชายของบ้านฆาตกรรมพ่อแม่แล้วฆ่าตัวตายจริงไหมมีข่าวอยู่จริงมีจริงนอกจากนี้ก็พบกับข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายเกี่ยวกับผู้เป็นแม่ของครอบครัวนั้นบางก็ว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วบางก็ว่าเธอยังไม่ตายแต่ก็กลายเป็นโรคจิตบางก็ว่าเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่ทว่าจนถึงความจริงคืออะไรก็ไม่อาจรู้ได้ในว่าเด็กคนนั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วไงและนั่นจึงทำให้เกมตัดสินใจกลับมายังสถานที่ที่เต็มไปด้วยอดีตอันเป็นแผลใจของเขาในวันนี้ถามจริงกลับไปอีกอ่ะเอาจริงดิวันนี้วันที่28พอดีอ้าวนางผู้หญิงหน้ายิ้มนั่นจะยังอยู่หรือเปล่านะอย่าบอกว่าจะมาแก้แค้นนะโอเคเรียบร้อยเนี่ยแบบนี้มาแล้วเหรอได้อยู่นะผู้หญิงหน้ายิ้มผมน่าจะเคยทำรายการไปไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาดูให้ส่วนจัมสแกร์นะผีผู้หญิงหน้ายิ้มไม่เท่าเพื่อนมันแก้เพื่อนมันแก้แม่งจ้ำมากกว่าอีกนะครับก็ขอบคุณ Channel ดินแดนสนธยาด้วยนะครับที่ผลิตคลิปดีๆให้พวกเราดูนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมแวะเข้าไปใน Channel ดินแดนสนธยานะครับกดซับด้วยเขาสมควรได้รับนะครับคลิปเยี่ยมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเจ๊